โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เป็นคลิป Day Trade EP ที่100กว่าๆแล้วนะครับก็ยังหนีไม่พ้นการเทรดเอาคืนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดเอาคืน 1,000 เหรียญนะครับที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้นอกจากจะเอาทุน 1,000 เหรียญกลับมาให้ได้แล้วนะครับยังมีอีก1เป้าหมายด้วยนะครับก็คือผมจะต้องทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับสรุปแล้ววันนี้ผมมี2ภารกิจนะครับก็คืออย่างแรกเทรดเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ภารกิจที่2คือทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญนะครับเป็นกำไรที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ได้ในช่วง2วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ผมทำไม่ได้นะครับไปล้างพอร์ตซะก่อน โอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมก็สลับในวันนี้นะครับผมมีพอร์ตอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเทรดไม้ละ500เหรียญ นะครับซึ่งมันจะเทรดได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ2ไม้นะครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมแพ้2ไม้ผมก็จะหยุดเลยนะครับหยุดเทรดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชนะนะครับแล้วทำกำไรได้ถึงเป้าผมก็จะหยุดตามเป้าเหมือนกันนะครับก็สลับระบบเทรดของผมวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือแพ้ก็แพ้2ไม้ก็หยุดนะครับถ้าชนะก็คือทำกำไรได้ตามเป้าแล้วก็หยุดประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมเจอจุดเข้าแล้วนะครับก็คือกราฟคู่นี้นะครับ EURUSD คือตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งอยู่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นเนาะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันได้เกิดการย่อตัวลงมาเห็นไหมครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงของการย่อตัวเห็นไหมครับก็ผมคิดว่าไม่นานหลังจากนี้นะครับกราฟน่าจะต้องกลับตัวขึ้นแน่ๆเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะรอดูแอคชั่นอีกทีว่าเขาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแอคชั่นของเขาชัดเจนนะครับผมก็จะหาจังหวะกดเทรดขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูจังหวะก่อนนะครับคือกราฟตรงนี้ไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาเพิ่งหลุดไซด์เวย์มานะครับแล้วก็ขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมามี2เหตุผลนะครับขึ้นมาเพื่อวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับขับขึ้นมาเพื่อขึ้นมาทำนิวไฮเฉยๆนะครับแล้วก็วกกลับไปวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็คือน่าจะวิ่งตามที่ผมวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะฮะโอเคตอนนี้แรงซื้อในตลาดมีค่อนข้างมากนะครับเริ่มผักกราฟขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับยังคงแบบมีกระปิบกระปอยยังผักกราฟขึ้นให้ได้แบบเต็มที่ยังไม่ได้นะครับดูดิกราฟแบบเป็นแท่งเขียวเล็กอยู่เลยนะครับกับการดูแท่งแดงฮะแท่งแดงใหญ่มากนะครับแท่งแดงเนี่ยมีความหมายชัดเจนเลยนะครับก็คือแรงขายเข้ามามีผลกับกราฟเนาะส่วนแท่งเขียวนะครับก็คือแรงซื้อเข้ามามีผลกับกราฟนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกกันง่ายๆครับก็คือแท่งแดงก็คือแท่งที่กราฟวิ่งลงเนาะแท่งเขียวก็คือแท่งที่กราฟวิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นเลยเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้แรงขายมีผลมากกว่าแรงซื้อนะครับถ้าเทรดขึ้นช่วงนี้เราอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะแพ้ง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าเมื่อไหร่กราฟจะได้กลับตัวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เขาย่อตัวมาลึกมากแล้วนะยังไงก็ไม่น่าจะลงมาลึกกว่านี้ได้นะครับน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับโอเคคิดว่าแท่งต่อไปนะครับน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งลงมาลึกมากเนาะหลังจากนั้นเกิดการดีดกลับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่านี่นะครับโดนแรงซื้อผลักกลับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะลงมาลึกมากแล้วนะครับอาจจะลงต่อไม่ค่อยไหวแล้วหรือเปล่านะฮะโอเคนี่นะครับอุ้ย ผม
มรีบกดไปออเดอร์นี้ไม้นี้ผมพลาดนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนาะเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขาเองเนี่ยได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับณช่วงนี้นะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องหรือเปล่านี่นะครับแรงซื้อเริ่มเข้ามามีผลแล้วจริงๆนะครับที่จริงแรงซื้อเข้ามามีผลตั้งแต่กราฟแท่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาย่อตัวลงมาได้ลึกมากเนาะแล้วก็โดนแรงซื้อผลักกลับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่กราฟปัจจุบันนี้แรงซื้อจะเข้ามามีผลแล้วก็ทำให้กราฟวิ่งขึ้นได้นะครับโอเคสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ลุ้นระทึกมากนะฮะไม้แรกมาก็ลุ้นเลยนะครับก็โอเคผมตอนนี้จากพอร์ตของผมที่เริ่มต้นมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,410 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่อีกประมาณ590เหรียญนะครับผมถึงจะทำกำไรได้ 1,000 เหรียญแล้วก็จะเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาได้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับสำหรับไม้ที่3ผมก็จะเทรดที่500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ตามที่ได้บอกทุกคนบอกเพื่อนๆทุกคนเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าแพ้2ไม้เนาะผมก็จะหยุดนะครับไม้ละ500เหรียญนี้นะถ้าแพ้2ไม้ผมก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าชนะไปถึงเป้านะครับทำกำไรไปถึงเป้าได้ก็จะหยุดเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคผมทุกคนกราฟตรงนี้เหมือนกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเหมือนกราฟจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับสังเกตจากกราฟที่เริ่มยกระดับสูงขึ้นนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับกราฟน่าจะวิ่งตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงๆนะครับก็คือเดี๋ยวเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะก็คิดว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงพักราคาอยู่นะครับก็คือก่อนกราฟจะกลับตัวเนี่ยทุกครั้งเขาจะเกิดการพักราคาก่อนแทบจะเสมอนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก่อนจะกลับตัวลงก็พักราคาเนาะอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่กราฟพักราคาเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวน่าจะยังขึ้นต่อได้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะยังขึ้นต่อได้เดี๋ยวน่าจะกลับตัวขึ้นนะครับตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะโอเคผมสลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้ก็ต่อเนื่องกับไม้ที่1เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็กราฟในช่วงนี้เนาะเห็นชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ก็ได้นะครับโอเคก็ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเหตุผลที่2ก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยย่อตัวลงมาทำสวิงโลค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนด้วยความที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงในการวิ่งขึ้นจากเทรนขาขึ้นที่มีมากอยู่แล้วก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอุ๊ยแพ้นะครับไม้ที่2โอ้เฟลเลยเมื่อกี้กราฟไม่วิ่งเลยนะครับก็เหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นเนาะแต่ว่าแพ้นะครับคือผมกดช้าไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นอกจากผมจะกดช้าแล้วผมยังเข้าออเดอร์ในจุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะครับคือที่จริงผมน่าจะควรเพิ่มเวลาไปอีกเนาะผมพลาดนะครับผมพลาดเองอาจจะต้องเทรดสัก 2-3 นาทีนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนว่ากราฟกำลังพักราคาแล้วนะครับคือถ้ากราฟพักราคาเนี่ยยังไงกว่าเขาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะกลับตัวขึ้นโดยใช้เวลาแค่1นาทีแน่นอนนะครับเปลวเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับตอนนี้แพ้ไม้แรกแล้วนะครับเท่ากับว่าผมมีโควต้าแพ้ได้อีกไม้เดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมแพ้ไม้ที่2ก็คือหยุดนะครับต้องหยุดเลยโอเคก็
ไปลุยกันต่อในไม้ที่3ในคลิปนี้กันเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลับมาขาดทุนที่90เหรียญแทนนะครับแอบเฟลเลยนะครับโอเคแต่การที่กราฟย่อตัวลงมาต่อได้แบบนี้นะครับมันชัดเจนแล้วนะว่าแรงขายยังคงมีผลอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงซื้อมีผลอยู่เนี่ยกราฟก็น่าจะควรจะกลับตัวขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมเทรดขึ้นแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นต่อไม่ไหวเนาะโดนแรงขายนะครับกดลงมาตลอดเลยก็อาจจะยังไม่ถึงเวลากลับตัวขึ้นสำหรับณตอนนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเขาลงมาลึกขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามันลงมาลึกมากเกินไปแล้วนะเพราะว่าตามเดี๋ยวนะตามสวิงไฮสวิงโลปกตินะครับกราฟจะมีแนวรับแนวต้านที่ใช้วิ่งอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะโอเคน่าจะตรงนี้แหละนะครับไปลุยโอเคผมสำหรับไม้ที่3นะครับหรือว่าออเดอร์ที่3นะครับผมยังคงเชื่อมั่นในการวิเคราะห์เดิมของผมนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะโอเคผมก็กราฟปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วเนาะแล้วก็เหมือนจะลงมาชนที่แนวรับด้วยนะครับมีแนวรับดักรออยู่1แนวนะครับเป็นแนวนี้นะครับแนวปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแนวที่ผมดูเองนะครับวิเคราะห์เองนะอาจจะแหวกแนวหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนที่เพื่อนๆหลายๆคนตีแนวกันเนาะแต่ผมดูแล้วกราฟปัจจุบันน่าจะติดแนวนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เขาย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็ลงมาชนกับแนวรับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาชนแนวรับแล้วไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้เนี่ยสุดท้ายน่าจะต้องกลับตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวขึ้นจริงๆน่าจะกลับตัวขึ้นยาวเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับอึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับก็เหตุผลตามนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นก็นี่นะครับกราฟกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมตอนนี้จากเมื่อกี้ที่แพ้ไปในไม้ที่2เนาะขาดทุนไป90เหรียญนะครับตอนนี้วกกลับมาทำกำไรได้แล้วนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่320เหรียญนะครับคือถ้าผมไม่แพ้ในไม้ที่3นี้นะครับตอนนี้ผมจะกำไรอยู่ที่ประมาณนี่นะพันกว่าเหรียญเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่แพ้ในไม้ที่2นะครับแต่ว่าดันไปแพ้เนาะก็โอเคพลาดเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะฮะก็แอบเฟลเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไงได้เนาะมันพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับโอเคก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดกราฟปัจจุบันน่าจะยังกลับตัวขึ้นได้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นก็ตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับและที่สำคัญเขาย่อตัวลงมาชนกับแนวรับด้วยนะครับแล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากนะครับว่าไม่สามารถผ่านแนวรับไปได้นะครับก็การย่อตัวลงมาลึกมากนี้อาจจะลงมาลึกสุดได้แค่นี้แล้วก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็บวกกับเทรนของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับก็แรงในการวิ่งขึ้นที่มาจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะช่วยผลักให้กราฟที่ปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับกราฟก็น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์จริงหรือเปล่านะฮะโอเคมาลุ้นกันนะครับ เหนื่อยจริงๆกราฟวันนี้คือตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่คู่เงินเดียวนะครับที่ผมไว้ใจที่สุดนะก็คือ EUR USD นะครับคือกราฟคู่อื่นมันค่อนข้างวิ่งแปลกๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเทรดนะครับเทรดอยู่คู่เดียวโอเคครับผมสลับไม้ที่4ชนะนะครับกราฟกลับตัวขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะฮะโอเคครับผมจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,710 30เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้730เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีก270เหรียญ นะครับผมจะเอาคืน 1,000 เหรียญที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5ในคลิปนี้กันเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมมีโควต้าพลาดได้อีกแค่ไม้เดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมพลาด เสียงสั่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมพลาดก็คือจบเลยนะครับอาจจะก็คือต้องสต็อปลอสนะครับโอเคก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะยังคงเทรดขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อในการวิเคราะห์ของผมนะว่าผมน่าจะวิเคราะห์ถูกนะฮะ
จะไม่น่าจะผ่านแนวรับแนวนี้ไปได้นะครับดูนะฮะแนวรับแนวนี้เนาะที่ผมตีเอาไว้นะครับกราฟย่อตัวลงมาแล้วก็มาติดที่แนวรับแนวนี้ชัดเจนเลยนะครับก็โอเคครับทำไม ผมรู้สึกเหมือนจะแพ้วะนะดูดิคือกราฟไม่กลับตัวขึ้นเลยนะครับดูดิติดเป็นโดจิเล็กๆอยู่ตรงนี้เอถ้าอย่างนี้น่าจะยากเลยต้องลุ้นยันวีสุดท้ายนะครับว่าจะชนะไหมโอเคผมก็สลับไม้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วเขาก็ในช่วงราคาปัจจุบันเนี่ยย่อตัวมาลึกมากแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับและที่สำคัญในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี่เองนะครับกราฟลงมาชนกับแนวรับด้วยนะครับแรงจากแนวรับก็น่าจะช่วยส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นได้ด้วยนะครับบวกกับเทรนของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงในการวิ่งขึ้นที่มาจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยให้การกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับในไม้ที่5นี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้โอ้ยลงอกไป1เปลาะนะครับก็ตอนนี้นะครับจากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,140 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้ 1,140 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือ เอาทุนคืน 1,000 เหรียญที่บริลิพัน ดีใจจนพูดไม่ถูกแล้วนะฮะก็เอาคืนทุนที่ขาดไปเมื่อวานนะครับ 1,000 เหรียญเนี่ยกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับก็ลงใจไป1เปลาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6ในคลิปนี้กันเลยนะครับตอนนี้ผมคืนทุนที่ขาดทุนไป 1,000 เหรียญกลับมาได้แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปคือทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญนะครับตามเป้าหมายของผมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ 1,140 เหรียญใช่ไหมก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมคืนทุน 1,000 เหรียญได้สำเร็จแล้วแล้วก็ทำกำไรแถมมาได้อีก140เหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าผมขาดตอนนี้อีกแค่360เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในเป้าหมายที่2ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับโอเคปะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่6แล้วนะครับโอเคผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อเลยนะครับคิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ชัดเจนมากนะครับว่ากราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นซึ่งอาจจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ก็ได้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งเฝ้ากราฟนะครับผมเกือบเทรดตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมเกือบเทรดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าใครยังจำได้เนาะตอนที่เราเทรดเมื่อกี้กราฟวิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจะเทรดตรงนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเห็นกราฟแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแดงซะก่อนดีใจมากนะครับที่ไม่กดเพราะมันชัดเจนมากว่ากราฟทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับแล้วพอกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาดีดขึ้นมาสูงอย่างนี้นะครับผมก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลแล้วนะครับกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับดูดิไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กลับมาเป็นแท่งเขียวใหญ่อย่างนี้ได้นะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นซะเลยนะครับมาผลลัพธ์ที่ได้โอเคครับผมสลับตอนนี้ไม้ที่6ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคก็สลับตอนนี้นะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,550 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ 1,150 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปอบือลงอกโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมสามารถเอาคืน 1,000 เหรียญที่ผมขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับและที่สำคัญตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายที่2ของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วด้วยนะครับปรบมือ ปรบมือหลายรอบหน่อยนะฮะชื่นใจนะครับโอเคนะครับก็เรคคอร์ดนะครับสรุปแล้ววันนี้เทรดทั้งหมด6ไม้นะครับชนะ5แพ้1นะครับโอ้โหถ้าผมไม่แพ้ในไม้ที่2นี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะทำกำไรได้ตั้งแต่นะครับผมน่าจะมาถึงฝั่งฝันตั้งแต่4ไม้ที่4แล้วนะครับ4ไม้แรกน่าจะถึงไปแล้วนะครับแต่ว่าโอเคเนาะด้วยความที่แพ้ในไม้ที่2ซะก่อนนะครับก็เลย
นี่นะครับแพ้ในไม้ที่2สักก่อนนะครับก็เลยลากยาวมาจนถึงตอนนี้นะครับกว่าจะทำกำไรได้นะครับโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็โอเควันนี้เทรดอยู่คู่เงินเดียวนะครับเพราะว่าคู่เงินอื่นไม่เวิร์กเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็นี่เนาะอันนี้นะครับ ERNZD นะครับเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเนี่ยมันวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับการวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็พักราคายังไงก็ไม่รู้นะครับมันก็เหตุยากนะครับอย่างอันนี้เองนะครับก็ทิศทางยังไม่ชัดเจนนะครับคู่หลักๆเนาะที่เทรดกันอยู่บ่อยๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็วิ่ง คือมันดูไม่ออกอ่ะยิ่งเราเทรดไทม์เฟรม1นาทีนะครับเราต้องดูกราฟในมุมมองที่มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้พอเรามองในมุมมองที่กว้างแล้วเราเห็นแบบนี้คือมันยากมากนะครับกราฟมันไม่ได้เป็นเทรนด์อ่ะกราฟมันวิ่งสเปะสปะนะครับมันทำให้วิเคราะห์ไม่ได้นะครับว่าต่อไปกราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งไปในทิศทางไหนได้นะครับเห็นไหมฮะดูดิพอมันไม่ได้ปุ๊บผมก็นั่นแหละนะครับมีอยู่คู่เงินเดียวที่ไว้ใจได้ดีที่สุดนะครับก็คือ EURUSD เนาะอย่างที่เห็นนะครับว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเห็นภาพชัดเจนมากเห็นไหมครับก็เหมือนที่ผมวาดรูปเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับสรุปกราฟก็วิ่งไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยเห็นไหมครับนี่นะครับกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับอาจจะขึ้นต่อยาวๆเลยนะครับในช่วงนี้นะอาจจะขึ้นยาวแบบอาจจะขึ้นไปถึงนี่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนคร่าวๆประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไฮเก่ามันอยู่ตรงนี้นะครับไฮเก่าของกราฟอยู่ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่ากลับตัวขึ้นมาอาจจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับที่แนวด้านบนที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็สดชื่นนะครับกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าความรู้ที่แชร์ให้ในคลิปนี้นะครับอาจจะมีเก็บตกนิดๆหน่อยๆนะอาจจะมีเก็บความรู้นิดๆหน่อยๆก็หวังว่าสิ่งที่แชร์ให้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับและถ้าจะให้ดีอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.